بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮุซุบฮานะฮุวาตาลาได้ประสบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับอันฮัมดุลิละครับขอชุโคตขอบคุณต่ออัลลอฮุซุบฮานะฮุวาตาลาที่ให้เรายังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์คําว่าแข็งแรงสมบูรณ์นี่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีอะไรเลยใช่ไหมก็มีบ้างอย่างที่เมื่อกี้ก่อนก่อนก่อนจะเริ่มเราก็บอกไปแล้วแม้กระทั่งผมเองก็เหมือนกันใช่ไหมเราก็ต้องอัดยากันอยู่เรื่อยๆมันมาตามช่วงอายุไขของมัน นะเราก็ไปฝืนกับธรรมชาติที่เราวางไม่ได้นะครับหัวข้อที่อยากจะได้ทบทวนกับทุกท่านในวันนี้ครับตั้งเอาไว้ว่าปัจจัยที่ดีที่สุดพอพูดอย่างนี้ปุ๊บหลายๆท่านอาจจะนึกถึงนึกถึงตัวเองไว้ก่อนใช่ไหมเพราะมันจะมีอยู่ข้อหนึ่งไงซึ่งก็ตรงฮะถ้าจะนึกว่าฉันนี่แหละคือปัจจัยที่ดีที่สุดเพราะอะไรเพราะท่านอบีบ,บอกว่าอัดุญยาคุลุฮามาตาอุนวะไครุมตาตอิฮะอันมารอตุสซอลิฮะ ดุนยาทุกอย่างเนี่ยมันคือมันคือปัจัยและปัจจัยที่ดีที่สุดในดุนยาก็คือการมีภรรยาที่ดีแต่อันนั้นเป็นแค่หนึ่งในปัจจัยที่บอกว่าดีที่สุดเพราะนั้นดีที่สุดเนี่ยมันก็จะต้องแ,อแน่นอนลำดับเนี่ยมันก็มีเรานี่ดีที่สุดนะวันนี้ใครเป็นภรรยาเนี่ยถือว่าเป็นเป็นคนดีที่สุดละแต่แน่นอนว่าปัจจัยดุนยามันไม่ได้มีแค่ภรรยาอย่างเดียวใช่ไหมมันต้องมีอย่างอื่นด้วยนะมันต้องมีอะไรมันต้องมีทรัย์ มันต้องมีความอดทนมันต้องมีอิบาดามันต้องมีอะไรต่อหลายหลายอย่างเพราะนั้นวันนี้เราจะมาขยายความกันในเรื่องนี้นะครับเป็น h ะดิษที่ท่านอิบนุอับบาส r a d i ลลอฮุอันฮุมาได้รายงานบอกว่าอันนโรซูลลลอฮฺสัลลัลลอฮุวะยฮิวะลัลลัมท่านรอสูลสัลลัลลอฮฺสัลลัมก็ล่ะท่านนบีได้บอกเอาไว้สี่อย่างด้วยกันเฉลยเลยนะปัจจัยที่ดีที่สุดแปลว่าสี่อย่างต่อไปนี้ถ้าใครครอบครองไว้อันทัมดุลินละดุนยานี้เนี่ยโลกทั้งโลกเป็นของท่านแล้ว โลกทั้งใบเป็นของเราแล้วแต่ต้องมีสี่อย่างนี้นะและสี่อย่างนี้ก็จะต้องเป็นสี่อย่างที่เราที่เรามีแล้วก็คงสถานะเอาไว้จริงๆหมายความว่าไม่ได้มีแค่ชั่วครั้งชั่วคราวแค่นั้นไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันจะต้องมีตลอดลอดฝั่งไปเหมือนกับที่เรามีอหมาต่อเลาะ Allah. เราจะมีเป็นบางช่วงบางตอนได้ไหมวันนี้มีพรุ่งนี้ไม่มีวันมะเลินมีวันต่อไปไม่มีแล้วเกิดว่าไอ้วันที่เราไม่มีเป็นวันที่เราต้องตายละ่ะก็ยุ่งกันใหญ่เลยใช่ไหม เพราะอะไรเพราะว่านั่นคือความขาดทุนอันนึ่งมาจากว่าอีมานมันต้องอยู่กับเราจนตลอดรอดฟังเพราะวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้ศรัทธาก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เพราะเรายังไม่รู้นั่นเองว่าเราจะตายแบบไหนใช่ไหมเรายังไม่รู้จะต,ตายยังไงเพราะอินนัมันอามาลูบินควาตีมนบีบอกการงานเขาวัดกันที่ช่วงสุดท้ายของชีวิตด้วยเหตุนี้ฮะดิษบทนึงจึงบอกว่าไง มันกานะอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮะอิลาลอละดาคารันจันนะใครก็ตามที่คำพูดสุดท้ายก่อนที่เขาจะจากโลกนี้ไปคือประโยคที่บอกว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดน,นอกจากอัลลอฮ์เขาจะมีโอกาสได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซึ่งเราก็หวังว่าเราจะอยู่ในสถานะนั้นแต่แน่นอนว่ากว่าจะถึงตรงนั้นเนี่ยบางคนก็มีอายุอีกหลายปีบางคนก็มีอายุมาแล้วหลายปีใช่ไหมเพราะนั้น ไอ้ตรงนี้แหละที่มันจะต้องประคับประคองเอาไว้เพราะถ้าหากว่ามันไม่อยู่กับเราตลอดแล้วเราจากไปในสภาพที่ไม่ได้มีมันไปด้วยมันก็สุ่มเสี่ยงแหละแล้วมันก็อาจจะพบกับการขาดทุนได้นะครับเพราะนั้นสี่ปัจจัยต่อไปนี้สี่อย่างต่อไปนี้ซึ่งท่านอบีบอกว่าอัรบาุนมันอัติยาฮุนนาฟักอตอัติยาใครรดดุนยาวัลอาคิรอสี่อย่างต่อไปนี้ถ้าใครได้รับอันห้มดูลินละ เท่ากับว่าดุนยาและอาเคโรเนี่ยเป็นของเขาแล้วสอย่างต่อไปนี้เพราะต้องอย่าลืมว่าเราเนี่ยอยู่ในดุนยาทุกสิ่งที่ทําในดุนยามันส่งผลถึงไหนด้วยอาเคโรด้วยอาเคโรเราไม่ต้องทำแล้วนะไม่ต้องไปทําอะไรแล้วเพราะดุนยานี่เขาเรียกดารุนามันโลกแห่งการทํางานโลกแห่งการปฏิบัติงานส่วนอาคเคโรเขาเรียกดารุนยะระโลกแห่งการตอบแทนทําโลกนี้กินผลโลกนี้ด้วยโลกหน้าเอาด้วย เพราะนั้นอะไรก็ตามที่ทําในดุนยาส่งผลถึงดุนยาและอาคิรออาคิรอะไม่ต้องทําอาคิรอไปรับผลอย่างเดียวแต่ว่าดุนยานี่แหละที่ต้องประคับประคองเพราะดุนยานี่มันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้อุตสาหะต้องใช้หลายๆอย่างนะครับเพราะนั้นอาคิรอะเนี่ยเราไม่ต้องทําอะไรแล้วเพราะอาคิรอมันเป็นโรกแห่งการตอบแทนรางวัลที่เราได้รับจะได้อย่างนั้นตลอดการถ้าเป็นสวรรค์นะแต่ถ้าเป็นการถูกลงโทษสําหรับผู้ศรัทธาเนี่ย มันจะมีติ่งเอาไว้หน่อยในฐานะที่เรืงเป็นผู้ศรัทธาแล้วเราไม่ได้ตั้งพาคีต่อรอแต่ไม่มีความชั่วมีความผิดติดตัวไปไป,ไปเคลียร์กันในโรโลกก่อนแล้วก็ถ้าพ้นจากตรงนั้นมาไหนถึงจะมีโอกาสเข้าสวรรค์ซึ่งต่างจากผู้ปฏิเสธนะอันนี้คือความต่างนะสำหรับคนที่ปฏิเสธคนที่ไม่ได้มีอม م านเหมือนกับเราผมใช้คำว่าเหมือนกับเราเห็นไหมเวลาพูดเรื่องศาสนาผมจะบอกพวกเราเนี่แหละเข้าสวรรค์ใครก็พวกเราเนี่แหละอินชาอัลลอฮ์ต้องอินชาอัลลอฮ์ไว้ด้วยนะเพราะเราไม่รู้ไง อ่าอินชาลอเนี่ยเป็นการเป็นการอะไรเป็นการเตือนตัวเองว่าถ้าเราบอกว่าเราอยากเข้าสวรรค์มันก็จะต้องขยันหน่อยไม่ใช่ฉันอยากเข้าสวรรค์ฉันอยากเข้าสวรรค์ฉันอยากเข้าสวรรค์มันไม่ใช่แค่นั้นไงมันจะต้องหาอะไรใส่ตัวเพื่อเป็นคุณสมบัติของการเป็นชาวสวรรค์ด้วยนั่นเองซึ่งแน่นอนการฟังศาสนาก็ใช่มันจะได้ทําให้อิหมานเกิดมันจะได้เอาไปพัฒนาอิบาดาของเราเพราะถ้าหากว่าเรา ล็อกเอาไว้แค่เพียงว่าเด็กๆที่ต้องเรียนหนังสือพอโตแล้วไม่ต้องเรียนพออายุเยอะๆอย่างพวกเราแล้วไม่ต้องเรียนมันก็จะกลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่เราไม่รู้เราก็เสียโอกาสไอ้สิ่งที่เราไม่เข้าใจเราก็เข้าใจคาดเคลื่อนสุดท้ายแล้วไอ้สิ่งที่เราทำมันอาจจะไม่ได้ผลก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะต้องพูดคุยกันอยู่เรื่อยๆเพราะนั้นเรื่องของศาสนาถึงบอกว่าเรื่องของศาสนาต้องคุยกันไปเรื่อยๆคุยยันเมื่อไหรด่ดียันเมื่อไหร่ดี ยันตายแหละครับอยัน,ยนจนกว่าจะคุยกันไม่รู้เรื่องอ,ะอ่ะอาจจะยังไม่ตายอะ่นะนัาประงับปรงาบมีทรง,ม,ทรงมีสายระยงระย่างอะไรพวกนี้มันคงไม่ต้องคุยแล้วแหละอ่าพูดง่ายๆว่าเรียนงานให้ตายไปข้างหนึ่งอะ่ะใช่ไหมเพราะอย่าลืมว่าอิสลามต้องไปกับเราตลอดรอดฝั่งนะมันไม่ได้ใช้เฉพาะดุนยาไงแล้วมันไม่ได้ใช้เฉพาะช่วงหนึ่งช่วงใดแค่นั้นไม่งั้นเราก็ไม่ต้องทําอะไรสินมาดก็ไม่ต้องก็ได้ะเพราะอะไรเพราะว่านมาดนมาดก็นึกได้ก็นมาด ถึงเวลาบางครั้งก็นามาดบางครั้งก็ไม่นามาดไม่ใช่ไงอิบาฮิมาต้องสม่ำเสมอในอันกุร์รอัลลอฮ์จึงสั่งนบีบอกว่าวะอบุ h, ah ak ak ูรอบบะกะฮัตตายะติยากันยากีนพวกเจ้าอ่าใช้นบีคนเดียวแต่อย่าลืมอะไรก็ตามที่ใช้กันนบนบีมันหมายรวมถึงใครด้วยถึงเราด้วยเพราะเราเป็นประชาชาติที่ปฏิบัติตามแบบอย่างนาบีเพราะนั้นอัลลอฮ์บอกกับท่านนาบีบอกว่าเจ้าจงอิบาดะต่อพระเจ้าของเจ้าจนกว่า ความตายจะมาถึงนี่ไงนี่คือคําตอบเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เลือกเวลาในการที่จะปฏิบัติอิบารัดพูดง,ง่ายๆว่าเราก็อิบารักับเราก็อยู่ด้วยกันกับตายงี้เลยๆนะเพราะอะไรเพราะ,ะ,รเ,ราะเราถูกสร้างมาเพื่อให้ใช้ชีวิตในดุนยานี้ถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งเราก็จากไปแต่ก่อนจะไปมันก็ต้องเก็บเกี่ยวอะไรให้เต็มที่เพราะอะไรเพราะดุนยาทานนาบ,บอกอัดดุนยาคุริกัดละกุมดุนยานี่เราสร้างให้กับพวกท่านทั้งหลาย ว่าอันตุมคูลิกตุมลินอาคิโรแต่พวกท่านทั้งหลายถูกสร้างเพื่อโลกอาคิโรเราแปลว่าเรานี่อยู่ตรงกลางดุนยาเอาไหมเอาอาคิโรเอาไหมเอาผมถึงได้บอกอยู่เร้่อยเรานี่เป็นคนอะไรสองโลกนะสองโลกนะหมายถึงว่าโลกนี้กับโลกหน้าพอนะไอ้โลกในท้องไอ้โลกโลกในคันมานดาโลกอาลัมบาซักนั้นว่ากันอีกเรื่องหนึง่งแต่ชัดๆคือดุนยากับอาคิโรเนี่ยแหละเราต้องต้องเผชิญเพราะฉะนั้นอยู่ในดุญญนยานบีก็สอนวิธีการอยู่อยู่ในอาคิโร อันนี้ไม่ต้องสอนแต่บอกถึงผลที่จะได้รับในอาคีรอว่าเราจะได้รับอะไรนะครับแต่ว่าดุนยานี้เอาให้รอดก่อนก็แล้วกันเพราะนั้นนบีบอก4ี่อย่างต่อไปนี้ถ้าใครได้รับใครได้รับเท่ากับว่าออติยาใคระดุนยาวลอาคีรอเท่ากับว่าสิ่งดีงามทั้งหลายในดุนยาลาคีรอจะเป็นของเขาละอันที่หนึ่งกอลบัญชาคีรอนกอลบัญชาคีรอนแปลว่าหัวใจที่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์อย่างสม่ำเสมอ ก็ต้องมาเช็คตัวเราเองว่าวันนี้เนี่ยได้อะไรมาเนี่ยขอบคุณต่อหรอไหมประโยคแรกที่เราควรจะพูดมันคือคําว่าอะไรก่อนเลยอัลัมดูลินล่ะอย่าเพิ่งคิดว่าฉันเก่งโอ้โหวันนี้ขายของได้กาไรดีเป็นไงกูแจ๋วเปล่าหน่านี่พะกูนะเนี่ยเนี่ยพลาดแล้วพลาดแล้วรัพย์นั้นไม่มีบารากาแล้วเพราะลืมผู้ให้เพราะนั้นหัวใจที่ขอบคุณอันดับแรกหัวใจที่ขอบคุณเดีย๋ยวเดี๋ยวค่อยขยายความในรายละเอียดเอาละเอา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 ,เอา,เอาหัวหัวไปก่อน หัวใจที่ขอบคุณแปลว่าเราไม่ลืมอัลลอฮ์เมื่อใดก็ตามที่อัลลอฮ์ให้เรายิ่งต้องขอบคุณและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันเวลาที่เรามีความสุขขอบคุณให้เยอะเพราะเดี๋ยวเวลาเราทุกเราจะได้เราจะได้ไม่อะไรไม่สติแตกไม่อิหม่านกระเจิงเราจะได้ได้รับการช่วยเหลือไงประการต่อมาคือวาลีซานันดาคิรอนและลิ้นที่ลำลึกถึงอัลลอฮ์เป็นประจำเราจะเห็นว่าการลำลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตาลาเนี่ยเป็นเงื่อนไขในการที่เราจะ ได้รับการช่วยเหลือเพราะมันคือการสร้างความผูกพันระหว่างเรากับอัลลอฮ์แลวเรานึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยเรานึกถึงตลอดเวลานะไม่ใช่เฉพาะเวลาหนึ่งเวลาใดไม่ใช่อยู่ในมัสยิดเรานึกถึงอัลลอฮ์ไม่ใช่ทุกที่ทุกเวลาเพราะอะไรเพราะมันจะได้ทําให้ชัยตอนไม่มีโอกาสเข้ามาไงเพราะถ้าเราลืมอัลลอฮ์หรือเราไม่ลรามนุถึงอัลลอฮ์ชัยตอนมันจะเข้ามาได้มันเป็นโอกาสของมันเพราะชัยตอนเนี่ยนบีบอกว่วิ่งในเส้นเลือดเลยนะเผลอเมื่อไหร่เรนี่ยเสร็จมันอ่ะแล้วเราก็เป็นไงก็เสร็จารรอบอยู่มกัน เสร็จอยู่เรื่อยนะนมาดพอจะนามาดนามาดเป็นไงตักบีตตั้งใจดีเนีย่ยดีพอสักพักอ้าวไปไหนต่อไหนแล้วใช่ไหมมาอยู่แล้วใจไม่อยู่กับตัวแล้วพอสักพักอ่ะดึงกลับบ้านึกขึ้นได้เฮ้ยอยู่ในนามาดนี่หว่ากลับมาใหม,าม่มนุษย์มันเป็นแบบนั้นแหละครับเราหนีความจริงไม่พ้นเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ไงว่าเรากําลังทําอะไรและต้องพยายามเพราะถามว่าใครไม่เคยวอกแวกมั่งในนามาดไอตอน Allah, อัลลอฮฺหัวอกบนี้ตั้งใจแน่อนอนฮะไม่พลาดหรอกยิ่งถ้าหากว่าเราไม่ใช่อิหม,ม่าม มันจะวอกแวกง่ายเพราะอะไรเพราะเราฟังเขาพอฟังเขาเราก็เพลินไงพอเพลินปุ๊บตอนนี้เราก็เอเดี๋ยวละหมาดเสร็จจะไปไหนดีวะ <c oughs> เออแล้วอ๋อนาฬิกาที่เดินหาอยู่เนี่ยมันอยู่ใต้หมอนนี่หว่า <c oughs> มันจะมาเป็นเรื่องๆเป็นเรื่องๆนะพอสักพักนึกได้ออกกลับมาใหม่แต่ถ้าเป็นอิหม่ามจะไม่ค่อยพลาดเท่าไหร่เพราะพลาดไม่ได้ถ้าพลาดเดี๋ยวมาบูมเตือนใช่ไหมแม้กระทั่งอ่านผิดก็กอะไรสุภาพนอล,ล์อ่าลืมอิริรยาบถไหนก,เก็เขาก็ต้องเตือนแล้ะเพราะนั้น ระหว่างมะมุมกับอิหม,ม่มามมะมุมมีสิทธิ์มีสิทธิ์เขาจึงให้ทาให้เราทําอย่างนี้ไงว่าเวลาอิหม่ามเขาอ่านเสียงค่อยให้เราอ่านอะไรอ่าดัอิฟติฟตาเขาอ่านค่อยหรือถ้าเขาอ่านเสียงดังให้เรานึกในใจตามมันจะได้ไม่ขาดกันมันจะได้ไม่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 ไปกันคนละทางไงอิหม่ามเขาพาไปสู่เราไอ้เราก็จะไปตลาดให้ได้เลยใช่ไหมเพราะว่าเวลาเราหมาดแล้วมันมีโอกาสนึกไปไเรื่อยไงเพราะฉะนั้นวิธีการในการที่จะ อิหม่ามกับเราไปด้วยกันก็คือว่าเขาอ่านเรานึกตามแต่อันไหนที่เขาอ่านค่อยอันนี้เราต้องอ่านอยู่แล้วใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นรูกัวซูยูตดูอาอัตฮียาสลลวาดนบีอะไรก็แล้วแต่ไอ้พวกนี้เราก็อ่านของเราอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราต้องตั้งสติเพราะอิหม,ม่าเพราะนามาดเนี่ยมันคือมันคือการทาไอบาดาที่ที่สําคัญมากๆนึกง่ายๆว่านามาดคือชีวิตอ่านามาดคือชีวิตไม่มีชีวิตก็ตายะนะเพราะฉะนั้นมันจะต้องรักษาไว้ให ให,ใ,หให้ได้มาตรฐานมากที่สุดนะครับเพราะนั้นลิ้นที่ลำลึกถึง Allah, ن, ن, อัลลอฮ์วะบาดันวะาบาดานันอาลันลาอิซอบิรอแล้วก็ร่างกายที่อดทนหรือยอมรับกับบละหรือบททดสอบต่างๆที่มันเกิดขึ้นเพราะนั้นหัวใจที่ขอบคุณลิ้นที่ลำลึกถึงอัลลอฮ์ร่างกายที่อดทนต่อการทดสอบต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าใครท้อแท้ใครหมดกําลังใจครั้งที่แล้วเคยบอกไปแล้วเราไปดูนบีอะไรนะ นบีอายุบใช่ไหมนบีอายุบโดนตั้งเท่าไหร่หนักมากๆากจากเดิมที่มีทุกอย่างหลังจากนั้นไม่เหลืออะไรเลยและอาการไม่เหลืออะไรเลยถูกทดสอบเป็นระยะเวลาส8บปดปีส8บปปีไม่ใช่สามวันนะเอ,อไม่ใช่ส8บดวันด้วยส8บปดปีเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างที่โดนเยอะๆแต่นบีท่านอื่นก็โดนนะเพราะนบีเนี่ยเป็นตัวอย่างในเรื่องของความอดทนอยู่แล้วบททดสอบนบีจะรับมากกว่าเพื่อนเพราะพูดง่ายๆว่า เพราะใกล้ชิดกับัล้อมากกว่าเพื่อนก็จะต้องเป็นตัวอย่างในเรื่องของความอดทนได,ได้ได้ดีกว่าเพื่อนนั่นเองเพราะฉะนั้น3แล้วนะครับอันที่4อันที่สก็คือพวกเราเลยพวกเรานะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วนะใครยังไม่แต่งก็ก็ขอดูอาแล้วกันครับว่าซาอยะตันลาตาเบกีฮีฮูบันฟีนับซีฮาวาลามาลีฮีและภรรยาที่ไม่ไม่ฝ่าฝืนสามีอันเนื่องมาจาก อะไรกลัวการถูกลงโทษไม่ว่าจะเป็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเองหรือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สมบัติของสามีก็ตามเอาง่ายๆก็คือว่าภรรยาที่เชื่อฟังนั่นแหละเพราะบางขะดิษก็จะบอกว่าภรรยาที่เชื่อฟังและสนับสนุนให้สามีนั้นสามารถที่จะทํางานเพื่อโลกอาคีรอดได้ถ้าแปลอย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวก็จะไปเข้าอีกกลุ่มหนึ่งบอกเห็นไหมล่ะต้องให้สามีออกไปทํางานศาสนาไม่ใช่นะเพราะอย่าลืมว่าฟอร,ร์ดูเนี่ยมันมีสองแบบเขาเรียกฟัรดูไอนกับฟัรดู กี่ฝ่ายยะดูแลครอบครัวเป็นฟัดดูอะไรฟัดดูออินอ่าถ้าดูแลดูดูแลครอบครัวให้ดีซะก,ก่อนแล้วค่อยขยายออกไปเพราะนั้นฟัดดูอินเนี่ยมันแปลว่าของใครของมันไม่ทําเกิดโทษส่วนฟัดดูกี่ฝ่ายยะถ้ามีคนทําเราไม่ทาําเรารอดยังรอดแล้วง,ง่ายง่ายละหมาดยานาซาละหมาดยานาซาเขาเรียกฟัดดูกี่ฝ่ายยะนะอยู่ในมูกเกมทุกคนเกียดมันหมดเลยไม่มีใครเป็นละหมาดให้มันเลยน่ะเราโดนทั้งมูกเกมเลยแต่ถ้ามีคนเป็นละหมาดให้เขาคนนึงที่เหลือเป็นไงอรอด แต่ถ้าฟะดูอินอย่างละหมาดห้าเวลาของเราเนี่ยเป็นฟะดูอินนั่นเทียบง่ายๆอย่างเงี้ยเป็นฟะดูอินฟะดูอินแปลว่าของใครของมันไม่ทําคนนั้นรับผิดชอบของตัวเองไปพระอะไรววลาต่ซิรูวาซิรอตูวิซรออุครออันกรุรานอัลลอฮ์บอกว่าไม่มีใครจะต้องมาแบกรับบาปของใครแปลว่าบาปใครก็บาปมันแต่พอบอกงี้ปุ๊บเดี๋ยวก็บอกฉันไม่เกี่ยวกาจะทําอะไรก็ทําไม่ใช่นะเราอย่าลืมว่าเราต้องอยู่ด้วยกันเมื่ออยู่ร่วมกันมันมีกติกาในการอยู่ร่วมกันว่ายังไงอะ ถ้าเห็นเขาทำผิดเฉยได้ไหมไม่ได้เตือนได้เตือนแต่เตือนมันก็มีขั้นตอนมีวิธีการอยู่สามอย่างเตือนด้วยอำนาจด้วยมือถ้าเรามีอำนาจเป็นหัวหนา้าเป็นผู้ปกครองเป็นพ่อบ้านเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีอำนาจอะแล้วก็ถ้าไม่ได้ด้วยกับลิ้นด้วยการคุยด้วยการพูดถ้าไม่ได้ด้วยกับใจใจที่ปฏิเสธแล้วขอดุอาให้เขาเพราะฉะนั้นสเต็ปที่สามต้องได้ไอ้สองข้อแรกอาจจะไม่ได้แต่อันที่สามเราจะบอกธุระไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าธุระไม่ใช่เดี๋ยวเราโดนด้วย อ้าวไม่ได้นะเพราะอะไรเขาไม่ได้ให้เรามาอยู่คนเดียวนะแล้วเขาเขาไม่ได้สร้างสวรรค์ไว้ให้เราคนเดียวด้วยอย่าไปเข้าใจว่าเฮ้ยเราทำดีทุกอย่างเราจะเข้าสวรรค์ขอรอดอ้าวแล้วไอ้คนรอบข้างเราอ่ะไอ้ญาติพี่น้องเราละ่ไละไอ้คนรู้จักเราล่ะที่เขาทําความผิดฝ่าฝืนต่อรอดแล้วเราเฉยอ่ะอย่าลืมนะการลงโทษเวลามันเกิดมันเกิดที่ทุกคนนะและดีไม่ดีมันจะเกิดกับใครก่อนเลยเกิดกับคนดีนะก่อนเกิดกับคนดีก่อนเพราะอะไร <S <S เพราะรอดเตือนอย่างนี้รอดบอก่าเอ่า วัตกูฟิตนาตัลาตูซีบันนัลลาดีนาดอลามูมิ่งกุมคอซจงระวังการลงโทษที่จะไม่เกิดกับคนที่ฝ่าฝืนเท่านั้นก็แปลว่าอะไรแปลว่าคนดีมีสิทธิ์โดนไหมมีสิทธิ์โดนถ้าบอกว่าธุระไม่ใช่เรื่องของมันฉันไม่เกี่ยวนั่นแหละเตรียมตัวได้เดี๋ยวเราก็โดนด้วยเขาเรียกคดีสมรู้ร่วมคิดอ่าเอ้าแต่ฉันไม่ในนั้นก็สมยอมไงอ่าสมยอมก็โดนด้วยนะเพราะนั้นต้องเตือนครับเพียงแต่ว่า ตือนก่อนเตือนเท่าที่เราทําได้ไม่ได้หมายความว่าถ้าเตือนไม่ได้เสร็จเราจะต้องมานั่งกัดกุ้มจะต้องมานั่งแบบเพียดจนกระทั่งมันไม่น่นแล้วเราเป็นโรคซึมเศร้าเดี๋ยวก็ยุ่งอีกไงแต่ผมเคยบอกไปแล้วนะมุสลิมไม่น่าเป็นโรคซึมเศร้าะเอาเวลาไหนเศรา้าไม่รู้นมาถ้าเวลาเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ขอดูอาตออัลลอฮ์แล้วก็ร้องทุกต่ออัลลอฮ์มีอะไรก็ขออัลลอฮ์เอาเวลาไหนเศรา้าอ่าไม่มีหรอกนะชาวละไม่น่ามีแต่เขาโอเคแหละไอ้โรคที่เขาบอกว่ามันเป็นโรคซึมเศร้าเกิดจากนั่นนูน่นนี่อะไรก็ว่าไป แต่มุสลิมเนี่ยเรามีที่พึ่งไงเรา,ามีที่พึ่งเวลาต้องการร้องทุกร้องทุกกับใครกบอัลลอฮ์กะอัลลอฮ์เพราะอะไรนบีเองก็ร้องทุกกบอัลลอฮ์น,นบีเองเนี่ยตอนที่จาได้ไหมตอนนบีเขา้เขาใครเรียกไปเมืองต่ออิฟในประวัติศาสตร์ตอนนั้นยังอยู่ที่มักกะประกาศศา,าสนา,าแล้วก็คนในมักกะเนี่ยปฏิเสธนาบีซะส่วนใหญ่ก็คิดว่าไปเมืองต่ออิฟซึ่งอยู่ใกล้กับมักกะน่าจะมีคนในเมืองเนี่ยให้การต้อนรับให้การสนับสนุน ปากฏไม่ได้เป็นแบบนั้นครับเขาตั้งรับเหมือนกันเตรียมคนเอาไว้ให้เด็กๆให้วัยรุ่นให้คนบ้าให้ใครต่อใครเตรียมเอาหินคว่างนาบีแล้วคว่างจริงๆนะไม่ใช่เตรียมอย่างเดียวเลือดอาบออกมาเลยเลือดอาบออกมาเลยแล้วเสร็จแล้วเนะี่ยมลา,ายกาถูกส่งมาเพื่อให้มาทําตามที่นบีต้องการเอาไหมแต่ฉันจะเอาไอ้ภูเขาสองลูกเนี่ยขนาบเข้าหากันแล้วให้ชาวต่ออิฟท่อยู่ตรงนี้ตายให้หมดเลยนบีบอกไม่เอาไม่เอาแต่นบีขอดุอาให้ตั้งหาก นบีขออภัยโทษให้กับพวกเขาแล้วขอดุอาให้กับพวกเขาเพราะอะไรฟาอินนะฮุมลายาละมุนเพราะพวกเขาไม่รู้เพราะพวกเขาไม่รู้นี่คือสิ่งท,ท,ที่ที่นบีขอดุอาให้พวกเขาแต่นบีก็ร้องทุก,ก,กข์กัอกกบอัลลอฮ์นะนบีก็บอกว่าอัลลอฮุมาอินนีอัชกูอิไลกะดาฟกูวตีวะกินละตะฮีละตีโออัลลอฮ์ฉันขอร้องทุกข์กับพระอ,องค์ในความรู้เท่าไม่ถึงการของฉันในแผนการอันน้อยนิดของฉันเพราะนั้นเราวิสิตร้องทุกข์กับอัลลอฮ์ไหมมี ทุกเรื่องแหละครับไม่สบายใจเรื่องอะไรเข้าฝ้าอัลลอฮ์ขอดูอาต่ออัลลอฮ์อย่าไปแช่งใครก็แล้วกันนะอย่าไปแช่งใครเราจะถูกอาธรรมยังไงก็แล้วแต่แนะนําว่าอย่าไปแช่งกับเพราะเดี๋ยวอัลลอฮ์ตอบแทนให้ในสิ่งที่ดีกว่านะถ้าเราซาบัดเราอดทนได้เพราะนั้นไม่ต้องกลัวว่าอัลลอฮ์จะไม่ยุติธรรมให้เราได้พยายามอดทนนะครับอันนั้น4ี่อย่างเราทราบแล้วนะสี่อย่างที่ถือว่าใครก็ตามที่มีสอย่างนี้เท่ากับเขานั้นได้รับดุนยาและอาคีรอไว้อะไรนะโลกโลกทั้งใบ เป็นของท่านแล้วนะครับอารายละเอียดประการที่หนึ่งเอาเอาลิ้นก่อนแล้วกันลิ้นที่อัลิซานลซาเกิรลิ้นที่ลำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาต้องเข้าใจว่าการลำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาอย่างที่เรารับทราบซิกรุนเนี่ยแปลว่าการลำลึกถึงการลำลึกถึงการนึกถึงแปลว่าเรากําลังผูกพันกับอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาทีนี้ลำลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาเนี่ยมันก็มีหลายวิธีการมีหลายรูปแบบแต่ดีที่สุดคือ ลิ้นกับใจต้องสัมพันธ์กันลิ้นอย่างเดียกก็ด้วยไอ้ใจอย่างเดียวก็ด้วยแต่ลิ้นกับใจต้องสัมพันธ์กันอันนี้ดีที่สุดดีที่สุดเพราะนั้นการลรารู้เถยงลอสุภาหานะฮัวตาลเป็นคำสั่งด้วยในอันกุรานอัลลอฮ์ Allah บอกยาอายุฮัลีนะอามานุสกุรุลลอฮะซิกรันกาซีรอโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮ์บอกกับเราเมื่ออีมานตออัลลอฮ์แล้วต้องเรียนรู้ในสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้ด้วย เราบอกโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกเจ้าจงลำลึกถึงอัลลอฮ์ให้เยอะนะจงลำลึกถึงอัลลอฮ์ให้มากเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าลึมลึกถึงอัลลอฮ์ทำยังไงได้บ้างมีหลายอย่างนะครับจงลำลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวัตาลาให้มากๆเพราะการลำลึกถึงอัลลอฮ์นั้นมันจะทําให้เรานั้นได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์นั่นเองทีนี้การลำลึกถึงอัลลอฮ์มีอะไรบ้างอะอะไรบ้างเอาแบบเอาแบบหัวหัวเลยมันมีหลายอย่างเอาหัวหัวเลยหนึ่งอสสาาลลงาาัสซัลลรฮ์นมาดเลยนะ มันไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะไปถึงไป,ไปอะไรสึงยกมือตักบิดกอดอกลูกกัวสูอยู่ตามชาวบ้านเขาไม่ใช่โอ้มันต้องเตรียมความพร้อมมาตั้งแต่ต้นทางเลยหนึ่งรอเวลาการนมาดใช่ไหมแสดงว่าเราผูกพันกับร้องเราถึงจ้องจะนามาดพอถึงเวลาของการนมาดต,ต่อหาร็อต้องมีเรื่องของความสะอาดเสื้อผ้าสถานที่จิตใจต้องพร้อมอกายพร้อมใจพร้อมนะต้องนามาดแล้วก็บทบัญญัติต่างๆในเรื่องของการนมาดเราต้องเรียนรู้ด้วยแปลว่า ต้องเริ่มต้นยังไงมีท่าทางยังไงอ่านอะไรเนี่ยต้องเรียนเพราะะนั้นวันนี้เนี่ยคนที่มาเป็นมุสลิมใหม่ที่มาเป็นมุสลิมใหม่พอร,รับรับอิสลามแล้วเขาสอนอะไรก่อนสอนนมาดเลยนะกุรอานนะ่ทีหลังด้วยซ้ําก็คือมันจะไปด้วยกันแหละแต่นมาดต,ต้องให้ได้ก่อนเพราะอะไรอ่ะเพราะนมาดมันคือสิ่งที่มันจะเป็นไอบาดาที่เขาจะถูกสอบสวนก่อนไงเขาถึงต้องสอนนมาดก่อนเลย อาจจะอ่านได้ไม่คล่องอาจจะอ่านได้ไม่ครบเอาหลักๆให้ผ่านก่อนถ้าทางรู้กลัวยังไงอ่านฟาติฮะถึงทำไมได้จริงๆก็อ่านอะไรสักอย่างที่เขาสอนก็เอาไปก่อนเพื่อให้รู้ว่ามันต้องนามาดแล้วและหลังจากนั้นก็พยายามพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะนั้นถึงบอกนามาดเนี่ยมันจึงเป็นอิบาดาทัที่ที่ถือว่าเป็นการระลึกถึงอัลลอฮ์ที่ดีที่สุดเพราะในทุกอิริยาบทของการนามาดมีการสรรเสริญอัลลอฮ์ตลอดใช่ไหมขึ้นมากับวะยะตูอ่าบางท่านก็อัลลอฮุอักบัตกะบีรอ บางท่านก็เอาทูอินวันเลยเอาสองต้นในหนึ่งเดียวแต่จริงๆมันคนละต้นแยกได้นะแยกเลยนะสุบฮานะก็รอฮุมมาวะบิฮัมดิก้าก็ได้วะตบาแล้วแต่ต้นไหนก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ไอสิ่งที่มันเป็นต้นเหล่านี้นะครับนะอุลมานะักวิชาการเนี่ยเขาเขาบอกว่าเราพยายามอ่านสลับบ้างอ่านสลับบ้างเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อให้ได้สุนนะนบีไงอัลลอฮฺุอนะักบัตกะบีรอบ้างวัจจัตูบ้างสุบฮานะก็ลอฮุมมาบ้างแล้วต้นอื่นๆมันมีอีกสี่ห้าต้นนะฮะ คือถ้าจําไม่ไหวจริงๆก็เอาต้นที่เราจําแต่ให้สลับไปสลับมาบ้างนะเพื่อเพื่อเป็นการรักษาสุนานะเนบีไม่งั้นก็ต้นเดียวตลอดอ่ะอ่าไม่งั้นก็อะไรนะอัลลอฮฺอักบัตกะบีรอเพราะมันสั้นกว่าเพื่อนแล้วนะอัลลอฮฺอักบัตกะบีรอหวานัมดุลลาฮิกะซีรอวะซุบฮานัลลอฮิบุกรตาอัลอาซีลาแล้วก็อูอดบิลลาบิสมิลลาห์ฟาติฮะเพราะมันสั้นกว่าเพื่อนเพราะมืก่อนเนี่ยเราเราอะไรนะเราหลวมตัวท่องมาสองต้นในหนึ่งเดียวไงอ่าเดี๋ยวนี้จับแยก <c oughs> พอจับแยกปุ๊บลืมมต้นหลลังเย <laughs> ใช่ รันนั้นก็เอาเอาพยายามพยายามสลับไปแม้กระทั่งซูรในการในในในนมามดก็เหมือนกันไอฟาติฮะไม่ต้องไปเปลี่ยนนะถ้าฟาติฮะเปลี่ยนไม่ได้ฟาติฮะถ้าไม่อ่านนมามดใช้ได้ไหมไม่ได้ซูร้เนี่ยไม่อ่านนมามดยังใช้ได้นะแต่มันแค่ไม่สมบูรณ์เฉยๆไม่ได้บอกมาพูดอย่างนี้มันด้หมายความว่าถ้างนั้นฟาติฮะอย่างเดียวซูรไม่ต้อง แหมเวลาเรียนสุนนะนบีเนี่ยเขาเรียกเอาสุนนะมาใช้ให้ได้เยอะที่สุดไม่ใช่เรียนสุนนะเพื่อจะให้รู้อันไหนสุนนะอันไหนแปลว่าไม่บังคับไม่บังคับก็จะได้ไม่ต้องทําไม่ใช่นะสุนนะเนี่ยไปคือบางคนไปแปลว่าสุนนะทําได้บุญไม่ทําไม่เกิดโทษเราก็เข้าใจเองว่าอถ้าอย่างนั้นไม่ทําก็ไม่เกิดโทษสะดวกก็ทําไม่สะดวกก็ไม่ทำอ้าวถ้าอย่างนั้นมันจะยังไงล่ะสุนนะตั้งใหม่สุนนะแปลว่า แบบอย่างของนบีที่เราจะพยายามทำให้ได้มากที่สุดนั่นนั่นคือสุนนะนั่นคือสุนนะแปลว่าเรียนรู้อะไรมนาะพยายามทำแล้วไม่ต้องไปวัดกับคนอื่นไม่ต้องไปวัดกับคนอื่นคนนู้นทำไม่ได้ไอ้นไหฉันทําได้ไม่ต้องวัดกับตัวเราเองนี่แหละก่อนหน้านี้ก็ทําไม่ได้ตอนนี้ทําได้ทําคุยเชียวละเพราะนั้นวัดกับตัวเราเองแปลว่าจะได้เอามาอัพตัวเองไงอัปเกรดภาษาภาษาภาษาปัจจุบันเขาเรียกอัปเกรดใช่ไหมทำให้มันดีขึ้นให้มันพัฒนาขึ้น เพราะนั้นนมาดเนี่ยคือต้นทางด้วยหลายๆเรื่องหลายๆราวในนี้มีอะไรมีการสกเกตมีการลํำลึกถึงอัลลอฮ์มีดูามีฟะมีซุรออะไรต่ออะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นนมาดเป็นการลํำลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานุตลาที่ดีที่สุดกิรออตุนกุรอานแล้วลำลึกถึงอัลลอฮ์อะไรได้อีกอ่านกุรอานพระอ่านกุรอานกุรอานคืออะไรกาลามุลลอใช่ไหมเป็นดํารัสของอัลลอฮ์แปลว่าเราอ่านคําพูดของขอัลลอฮ์ คมภีร์เล่มอื่นๆเนี่ยคนอ่านไม่ได้บุญนะอา่านเพื่อไม่ได้บุญเนะตารอดอินยินซอบ,บูตอะไรก็แล้วแต่ที่ประทานลงมาเนี่ยเป็นคัคมภีเขาเรียกอันกุตุบอสมาวียะเป็นคัมภี์ที่ถูกประทานลงมาจากฟากฟ้าเหมือนกันหมายถึงเอาล้อประทานลงมาเหมือนกันแต่ไม่มีเล่มไหนอ่านแล้วได้บุญเลยมีเล่มนี้แหละมีกุรอ่านนี่แหละที่อ่านแล้วได้บุญหนึ่งอักษรสิบความดีหนึ่งอักษรเองนะสิบความดี ท่านนบีบอกว่าไอคำว่าหนึ่งอักษรสิบความดีไม่ได้นับแบบนี้นะไม่ได้นับอลิฟลาม,มีมรวมกันเพราะเราอ่านมันสั้นสุดก็คือออลิฟลาม,มีมใช่ไหมอลิฟหรือน,นูนอะไรเงี้ยคือเขาเขานับยังไงเขานับหนึ่งตัวก็คือหนึ่งอักษอรอลิฟคือหนึ่งอักษรลามคือหนึ่งอักษรมีมหนึ่งอักษรและแต่และอักษรได้เท่าไหร่สิบความดีเห็นไหมสิบความดีเพราะนั้นเราอา่อานกรอ่านเยอะๆอา่อานกรอ่านและใจสงบด้วยใช่ไหม อ่านกุานแล้วสบายใจใช่ไหมอ่านกุานสบายใจนะไม่มีใครเครียดเครียดอ่านกุ่านี่ก็หายขนาดง่วงง่วงๆๆ <c ười> <c ười> <c ười> อ่านกุานยังยังไม่ง่วงอ่านกุานยังง่วงเลยใช่ไหมอ่านกุศานี่เป็นยาอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะเพราะฉะนั้นอ่านแล้วจะได้สบายใจโดยเฉพาะเวลาที่เรามีความรู้สึกว่าเรากําลังกัดกุ้มเรานำมาแล้วอ่าน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 กุานและอิชอาล่ะมันจะดีขึ้นเพราะกุอานเป็นชีฟาอุ่นเป็นยาใช่ไหมเป็นยา แล้วก็หลายๆอายะห์ก็เอามาใช้ในการรุกยะก์ก็คือเขาเรียกอะไรการอ่านด้วยกับอายะฮ์อัลกุรอานแล้วก็เป่าเพิ่อเป็นการรักษาเนี่ยมันก็มีด้วยเหมือนกันเพราะนั้นกุรอานอ่านบ่อยๆเพื่อเป็นการอะไรสร้างความผูกพันสร้างความใกล้ชิดกับละซุบฮานะหัวตาลาและที่สําคัญมันเป็นตัวช่วยให้เราได้เป็นอย่างดีในวันกกยามะมันจะเป็นชะฮีดุนเป็นสักขิพยานเป็นชะฟีอุนเป็นผู้ช่วยเหลือเราเพราะในฮะดิษนบีบอกว่า อิกรออุนกุรอานฟาอินนหูยะตียอมันกียามะชาฟีอัลลิอัสทาบิฮพิพวกท่านทั้งหลายจองอ่านอันกุรอานให้เยอะๆนะเพราะในวันกียามะเนี่ยมันจะมาเป็นผู้ช่วยเหลือกับพวกท่านได้ผู้ช่วยเหลือเราเนี่ยมีไม่กี่อย่างหรอกนะที่อัลลอฮ์จะให้สิทธิ์กุรอานใช่ผลงานของเราใช่นบีใช่และกุรอานเนี่ยคือสิ่งที่เราทําได้เองใช่ไหมกุรอานคือสิ่งที่เราทําได้เองเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าชีวิตของเราเนี่ย ควรจะต้องอ่านการุรานอย่างน้อยน้อยทุกวันสักวันละห้านาทีสิบนาทีแล้วแต่หรือเราจะตั้งไว้เป็นกติกาว่าวันละหนึ่งหน้าหน,หนึ่งหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งหน้าหน้าเดียวนะไม่ใช่หนึ่งแผ่นถ้าหนึ่งแผ่นมันสองหน้าแล้วแต่เพื่ออะไรเพื่อให้มันกลายเป็นการงานที่เป็นอิสติกอรมาของเราอิสติกอรมาคือการงานที่ทําอย่างสม่ําเสมอที่ผมไม่แนะนําให้อ่านเยอะเพราะอะไรเพราะถ้าอ่านเยอะมันจะได้นานๆที แต่ถ้าอ่านน้อยๆเนี่ยมันจะได้บ่อยๆเพราะเราจะเกิดความรู้สึกเอ้ยมันก็ไม่ได้เยอะนี่แต่ถ้าเราจะขยับไปหลังจากนั้นพออิมานมันเพิ่มอิมานมันมันเกิดแล้วเอาละจะขยับก็ไม่ว่ากันแต่รักษาลิมิตขั้นต่ําเอาไว้ว่าอย่างต่ําน่าจะให้ได้สักหน้านึงหรือจะเอาเวลาเป็นตัวกําหนดก็ได้เอาแต่หน้าดีกว่าเพราะเวลาเนี่ยบางทีมันมันมันคาดเคลื่อนได้อันนึ่งมาจากว่าบางคนอ่านคล่องในหน้านี้ใช่ไหมบางคนอ่านไม่คล่องอย่างเงี้ยเราตั้งไ้เลยพันหนึ่งหน้าจะกี่นาทีก็ช่างมัน หนึ่งหน้าแล้วก็เวลาที่ดีสุดเวลาไหนด้วยเวลาฟัยัดใช่ไหมอินนักุรอานัลฟัจริกานะมัชฮูดาแท้จริงเวลาอ่านอ่านว่าในเวลาฟะยัดเป็นอะไรเป็นสักขีพยานเป็นสักขีพยานเพราะนั้นก็อ่านกันเยอะๆถือเป็นหนึ่งในการดิกรุนหรอประการต่อมาคือดิกรุลอาคครอฟีกุลีอหวานนึกถึงโลกหน้าบ่อยๆเป็นการลองคถึงลเหมันกันเพราะอะไรสมมติว่า ถ้าเรานึกว่าสักวันเราต้องตายถ้าเรานึกถึงว่าแล้วหลังจากตายเนี่ยเราจะต้องเจออะไรอีกหลายๆอย่างนึกถึงว่าไอ้สิ่งที่เป็นเป็นการงานของเราเนี่ยมันพอไหมกับการที่จะให้อลลอเมตตาเราที่มีโอกาสเข้าสวรรค์พอเรานึกถึงนี้บ่อยๆเราจะได้อะไรระวังตัวเราจะได้อัสตัฟรุลลอวะอตูบุอิไลใช่ไหมพอนึกถึงที่อัสตัฟรุลลอวะอตูบุอิไลประโยชน์แค่นี้แหละครับนึกถึงทีก็กล่าวทีมันจะได้อะไรมันจะได้ลดบาปด้วยลดบาแว่าทำให้เราเนี่ยมีโอกาส เข้าสวรรค์ด้วยเพราะคนเนี่ยถ้าห่างไกลอัลลอฮ์มันก็จะห่างไกลความเจริญเลยนะห่างไกลความจำเริญด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในในอันกรนุรอานอัลลอฮ์บอกว่ามันอะรอดอันซิกรีใครก็ตามที่หันหันหลังให้กับการละลึกถึงฉันฟาอินนาลาัลฮูหมาิชะตันดองกาเขาจะมีชีวิตที่ลำบากลำบากเดี๋ยวหลายท่านบอกว่าตอนนี้ฉันก็ลำบาก ไอ้คำว่าลําบากหมายความว่าเราจะเกิดความรู้สึกว่าเราจนแต่เราก็ไม่มีที่พึ่งเราไม่มีจะกินเราก็ไม่รู้จะพึ่งใครแล้วแต่ความรู้สึกมันมืดแปดด้านไงไม่ได้แปลว่าจนไม่ได้นะหมายถึารู้สึกอัลลอฮฺฉันก็ยังจนอยู่ก็จนก็จนไปแต่เรานึกเสมอว่าอะไรอัลลอฮ์ช่วยเหลือเราได้เราก็ไม่ได้คิดอยากจะฆ่าตัวตายใช่ไหมล่ะเพราะนั้นผู้ศรัทธาเนี่ยถึงบอกว่าถ้าอีหมานต่ออัลลอฮ์แ้จริงเนี่ยอะไรก็ตามที่มันเป็นปัญหาของชีวิตเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าเอออัลลอฮ์ทดสอบ มันจะหนักบ้างเบาเบาบ้างแล้วก็วิธีการที่ดีที่สุดเนี่ยนบ,บีบอกง่ายไงเวลาเวลาจะเทียบเนี่ยให้ไปดูคนที่เขาแย่กว่าเราอ่ะทันเนี้ยมาที่ได้รับความโปรดปานที่ได้รับริสกีที่ได้รับมันรู้สึกว่าโอ้โหมันน้อยมันน้อยมันน้อยไปดูไอ้คนที่เขาได้น้อยกว่าเราสบายใจยังสบายใจแล้วเพราะเขาแย่ก,กว่าเราเขาเดือดร้อนกว่าเราเรายังอันห้ำดูลินละถึงบอกวันนี้มีบ้านอยู่บ้านหลังเล็กไปดูไอ้คนที่ไม่มีบ้าน วันนี้ยังเดินไปไหนมาไหนได้ปวดหัวบ้างมึนบ้างไปดูไอ้คนที่เขาเดินไม่ได้เห็นไหมวันนี้เนี่ยหากินมาได้กําไรนิดิๆหน่นนนนอยๆเองได้ไม่เยอะเหมือนคนอื่นเขาเอาไปดูไอ้คนที่เขาทําทไมเจ๊งขาดทุนล้มละล,ลายมันเป็นตัวอย่างให้เราได้ทั้งหมดแหละครับมันจะได้สบายใจนี่คือวิจีการคิดพราในฮะดิษนบีบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจะได้ไม่ดูถูกเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้พระอัลลอฮ์ให้แต่ละคนไม่เหมือนกันหรอครับ เอาละให้แต่และคนไม่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องเหมือนกันคือเอาล์วัดทุกคนเหมือนกันเขาเรียกวัดอหมานของแต่และคนนะครับเพราะนั้นเราได้อะไรมามากบ้างน้อยบ้างก็ท่ามดุริละนะครับนึกถึงว่าสถานที่อยู่หรือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ดุนยานี้แต่มันคืออาเคอรอ่นูน่นนะครับประการต่อมาคืออัตตาฟกุฟีในอามินละเขาเรียกนึกถึงเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้ก็เหมือนกับข้อมาสักครู่นี้แหละครับนึกถึงเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้ว่าอัลลอฮ์ให้อะไรกับเราบ้าง ให้นุ่นให้นี่ให้เรามีชีวิตที่ดีให้เรามีความสุขสบายให้เรามีบ้านหลังใหญ่โตให้เรามีที่ดินมากมายให้เรามีลูกที่เชื่อฟังให้เรามีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮ์ทดสอบเหมือนกันนะเราเคยคุยกันไปแล้วนะว่าอัลลอฮ์จะทดสอบทั้งในสิ่งที่มันเป็นความดีและสิ่งที่เราไม่ชอบไอ้สิ่งที่เป็นความดีเนี่ยมันก็เป็นบททดสอบได้มากแล้วยังไงลืม,มัลลอดไหมขอบคุณต่อ,อรอดหรือเปล่าแล้วถ้าได้น้อยแล้ววยวายไ,ไหม ยังสอบัตรได้ไหมมันเป็นบททดสอบทั้งหมดแหะครับเพราะอะไรเพราะดุนยาเป็นโลกแห่งการทํางานและเป็นโลกแห่งการถูกทดสอบนะครับเพราะฉะนั้นนึกถึงขอบคุณต่อลอ AH, ในสิ่งที่ลอ AH ให้นะครับประการต่อมาคือตัสเบียอ,อันนี้ทําได้ง่ายคนจนคนรวยทําได้หมดเลยกล่าวตัสเบียบ่อยๆตัสเบียคือการกล่าวว่าสุบฮานลลออัตตาลีนตาฮลีนคือการกล่าวว่าลาอิลาฮออิลลล วัตตหมีดตาหมีดคือการกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์วัตักบีดตักบีดคือการกล่าวว่าอัลลอฮฺอักบัดรวมๆแล้วที่เราอ่านกันไงนะที่เราอ่านกันก็คืออะไรสุบฮานัลลอฮฺวะลาอิลาอิลลอฮฺวันฮํมดุลิลลาห์วะลาอิลาอิลลอฮฺวัลลอฮฺอักบัดฮะดิษสองท่านนบีบอกว่าอาฮับบุนกะลามอิลลอฮฺอารบะอุนคําพูดที่อัลลอฮ์รักที่สุดมีอยู่สี่คํามีอยู่สี่คําด้วยกันนั่นก็คือสุบฮานัลลออฮัลฮมดุลลลิาอ และอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อ <asta> ัลลอฮุอักบัดเพราะไอ้ส <S us deaf Rogers> ี่คำเนี่ยม <out> ัน <MAND> ค <O ös> ือการยืนยันถึงความบริสุทธิ์ของอัลลอฮ์ยืนยันถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ยืนยันถึงการเป็นพระเจ้าที่แท้จริงของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาลาเพราะคำว่าซุบฮานอัลลอฮเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่ามหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์แปลว่าอัลลอฮ์เนี่ยบริสุทธิ์จากสรรพสิ่งทั้งหลายบริสุทธิ์จากสิ่งถูกสร้างทั้งปวงบริสุทธิ์จากรูปปั้นรูปขรบทั้งหลายพระเจ้าจอมปลอมทั้งหลาย เรไม่เกี่ยวแปลว่าเราเราเทิดอัลลอฮ์เรายกอัลลอฮ์ไว้สูงกว่าสรรพสิ่งใดๆทั้งสิ้นอัตตาลีนตาลีนก็คือการกล่าวลาอิลาฮออินอัลลอฮ์อันนี้คืออะไรคือเตาฮิตของเราเลยเพราะเตออลลาอิลาฮออิัลลอฮ์เนี่ยคือการยืนยันว่าลาอิลาฮออิอัลลอฮ์คำอธิบายในรายละเอียดเขาบอกว่าหมายความว่าไม่มีพระเจ้าที่คู่ควรแก่การเคารพสักการะเว้นแต่อัลลอฮ์เท่านั้น นี่คือความหมายแบบละเอียดแต่เราบอกไม่มีพระเจ้าอื่นนอนกจากอัลลอฮ์เนี่ยไม่มีพระเจ้าองค์ใดที่คู่ควรแกร่การเคารพสักการะนอกจากอัลลอฮ์เท่านั <Sched> ้ <ule> นเพราะนั้นประโยชแบบนี้มันคือการยืนยันว่าเราให้ความเป็นพระเจ้ากับอัลลอฮ์เพระเาะเรายืนยันแบบนี้ภาคปฏิบัติมันต้องใช่ด้วยเพราะบางคนเนี่ยแน่นอนหลายคนที่เป็นมุสลิมก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่กับหลักการมากนะัก บางทีการกินการอยู่การประพฤติปฏิบัติตัวแม้กระทั่งคําพูดคําจาก็ลืมระวังคําพูดก็ต้องระวังนะเพราะคําพูดบางทีมันก็สุ่มเสี่ยงกับการที่เราจะตกมุรตัดเหมือนกันนะคำพูดหลายๆคำเนี่ยเป็นคําพูดที่ถูกห้ามเอาไว้คําพูดที่แสดงถึงความมั่นใจในเหตุการณ์ในวันพรุ่งนี้โดยไม่กล่าวอิชอาลลออันนี้ก็ไม่ควรเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาที่บ้านไม่มาแน่เลยชัวแน่นอนเก้าโมงพรุ่งนี้ไปหาเลยเนี่ยแบบนี้พูดไม่ได้เพราะอะไร ไม่ได้กล่าวอินชาอัลลอฮ์นบียังโดนสอนมาแล้วอ่ะในสุรกาฟี่มาถามเกี่ยวกับอัสฮาบุนกาฟี่ชาวถ้ำให้นบีบอกนบีบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้คําตอบไม่ได้กล่าวอินชาอัลลอฮ์และเป็นยังไงวาฮีไม่ลงมาครับหายไปนานกว่าวะฮีลงมาอัลลอฮ์ก็สอนมาดยาทนาบีวาลาตะกูลันนาดิชัยอินอินนีฟาิดุนดาริกะกาดาอย่าได้กล่าวโดยเด็ดขาดว่าเจ้าจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดในวันพรุ่งนี้ เว้นแต่เจ้าจะต้องกล่าวว่าอินชาอัลลอฮ์ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วนะว่ายะยุดกับมะยุดใเคยเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมที่มันขุด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 ใต้กำแพงอยู่ทุกวันนี้มันก็ยังทาไมอยู่มันก็ยังขุดอยู่ทับซิดอธิบายว่ามันก็ขุดอยู่ทุกวี่ทุกวันนี้แหละขุดอยู่เพราะอะไรเพราะมันจะออกมามันจะออกมาทาลายผู้คนมันเป็นสัญญาณใหญ่มันกลียมาไงอัลลอฮ์ยังไม่ให้มันออกมามันจะอยู่ที่ไหนว่ลอฮูอัลลัมเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเราก็ไม่อยากเจอมันหรอก แต่ว่ามันขุดทุกวันเลยตับซีดบอกขุดทุกวันขุดขุดขุดพอเย็นมามันกลับบ้านมันมันกลับที่พักมันแล้วพอเช้ามามันจะมาขุดมันก็เต็มเหมือนเดิมสภาพมันเหมือนเดิมมันก็มันก็ขุดมาอีกขุดขุดขุดกมันอยู่งั้นแหละพอพอเย็นมามันก็กลับที่พักมันพอเช้ามามันจะมาขุดมันก็เต็มอยู่เหมือนเดิมอีกเพราะอัลลอฮ์ให้เป็นแบบนั้นแต่สุดท้ายแล้วมันจะออกมาได้เพราะเป็นสัญญาณใหญ่เป็นกกยามะนะยายุดกะมายุดเนี่ยนะครับเป็นสัญญาณเป็นกกยามะสัญญาณใหญ่มันจะออกมาเมื่ออไไหร่่่่สุดทท้้าาายแลลวววมมันนจะีีคก อินชาอัลลอฮ์ผู้นี้เราจะมาเริ่มงานกันต่อนั่นแหละนั่นคือสัญญาณวันกิยามาซึ่งขอดุอาว่าอย่าให้มันกล่าวนะเอออย่าให้มันกล่าวนะผมอยู่อย่างนั้นแหละอย่าไปยุ่งกับมันนะเพราะนั้นอินชาอัลลอฮ์คือการกล่าวเพื่อให้รู้ว่าเราไม่ได้เป็นผู้กําหนดอัลลอฮ์เป็นผู้กําหนดแต่เรากะเกณฑ์ได้ว่าเราจะต้องทาอย่างนั้นอย่างท่านที่จะมาที่เนี่ยเราก็กะเกณฑไว้แล้วว่าเดี๋ยวเช้ามาจะเดินทางมาที่นี่นะแต่เรากะเกณฑ์แบบชัวๆเลยได้ไหม ไม่ได้เพราะบางทีเอา้าพอเช้ามาติดธุระมัง่งคนนู้นไม่สบายคนนี้ไปตลาดไม่มีใครอยู่บ้านเรต้องเฝ้าบ้านสารพัดที่มันจะเกิดเพราะว่าว่ามาตัดจดีนับซุมมาดาตักซิบูก็ดันไงหนึ่งในอินมุนเกฟที่ท,ที่อันกุรานบอกเอาไว้ก็คือว่าไม่มีใครรู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นอินชาอัลลอฮ์เอาไว้ก่อนนะครับอินชาอัลลอฮ์เอาไวา้ไม่มีใครรู้เหตุการณ์ในวันข้างหน้าอยู่แล้วและบางประโยคบางคําพูดก็ต้องระวังถ้าไอาคำว่าท่าเนี่ยดูให้ดีใช้ให้เป็นด้วยนะ ถ้าถ้ามันไม่ทําแบบนี้มันคงไม่เกิดเรื่องอย่างนี้หรอกถ้ามันไม่ไม่ขับรถออกไปมันก็คงไม่ถูกชนตายหรอกเนี่ยไอ้ท่าท่าเนี่ยรู้ได้ไงรู้ได้ไงว่ามันทาไมหออกไปแล้วมันอาจจะไม่ถูกชนตายเมื่อทิมอยู่ในบ้านรถมันจะเข้ามาหาเลยใช่ไหมคนอยู่กับบ้านแท้ๆรถเข้ามาถึงในบ้านเลยก็มีนะอยู่ดีๆมันไม่ใช่เน่เพราะว่าไอ้นี่มันเป็นเรื่องของอะไรมันเป็นเรื่องของการกําหนดของอัลลอฮ์มันเป็นตักดีจิอัลลอฮ์กอรอกอดาร์ที่อัลลอฮ์วางเอาไว้ เพราะฉะนั้นบางประโยคบางคําพูดนบีห้ามด้วยถ้าเนี่ยถ้าไม่เป็นแบบนั้นท้าไม่ทําอย่างนั้นไม่ได้เพราะเราไม่รู้ครับไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่หน้าที่ที่เราจะต้องเข้าไปก้องเกี่ยวเพราะนั้นเราลึกถึงอัลลอฮ์ประโยคแบบนี้แหละครับสี่ประโยคสี่คำเนี่ยเป็นคําพูดที่ที่ง่ายที่สุดทําได้ทุกเวลาทําเมื่อไหร่ก็ได้ทําตอนไหนก็ได้แล้วก็ผลดีหรือผลเขาเรียกผลที่ยิ่งใหญ่ในการรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยเอาสักสองข้อผลมีเยอะนะ เอาใหญ่ๆใหญ่ๆเลยหลกัหลกๆเลยเราลึกถึงเอาล้อบ่อยๆได้อะไรครับอันมักฟิรรวันอาจุรุนอ้ซิมได้รับการให้อภัยและได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่ได้รับการให้อภัย,ย,าภยถามว่าคนเนี่ยทุกคนมีความผิดแน่นอนความผิดแล้วได้รับการให้อภัยดีไหมดีนั่นจะแจ๋วแล้วถ้าผิดไม่มีไปไหนแน่นอนแล้วเข้าสวรรค์เข้าสวรรค์เพราะนั้นการให้อภัยของรัศุบัณฑิตลาจึงตั้งเน,เป,นเป็นกติกาว่างไงลราึกถึงเอาล้อให้เยอะ วัดซาคีรีนัลลอฮะกะซีรันวัดจำคีรอดอัตดัลอัตดัลลอฮุละลุมมักฟิร์ตาว่าเจรอนอัลซีมาในอันก่ออัลลอฮ์บอกว่าและคนที่น้อมลึกถึงอัลลอฮ์อย่างมากไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามอัลลอฮ์เตรียมรางวัลเอาไว้เตรียมอะไรเอาไว้ครับเตรียมมักฟิร์ตเอาไว้ให้เตรียมมักฟิร์ตมักฟิร์ตคือการให้อภัยมักฟิร์ตก็คือการให้อภัยของอัลลอฮ์ซุบฮานาะห์หัวตาลาและอัจจรอนอัลซีมาและรางวัลอันยิ่งใหญ่คิดว่าคืออะไร เต็มการให้อภัยเพราะอย่าลืมนะเราจะเข้าสวรรค์เนี่ยมันต้องไม่มีบาปก่อนพอไม่มีบาปรางวัลอันยิ่งใหญ่ที่ตามมาคือการได้ดูคุรุนจันนะคือการได้เข้าสู่สวนสวรรค์ของลอสุบฮานะหัวตาลาเพราะนั้นนี่ค่ะนี่นี่คือสาเหตุว่าที่เราจะต้องพยายามในการที่จะลำลึกถึงอลอ์ใกล้ชิดกับลอ์เพราะผลดีมันมีลำลึกถึงลอ์เนี่ยมันไม่ได้ยากไงพอมันไม่ได้ยากผู้บหลายๆคนก็เลยมองว่าเอ้ยเม,มื่อมันไม่ได้ยากไม่เอาดีกว่าเราไปทําอย่างอื่นที่มันยิ่งใหญ่หน่อยอะไม่ใช่นะอเน,นี้ยใหญ่สุดแล้ว เพราะมันคือการสร้างความผูกพันระหว่างเรากับลอสุบฮานะหัวตาลาเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ให้อภยัยอัลลอฮ์ให้รางวัลประการต่อมาก็คือว่าทําให้ใจสงบอัตมะนี่อัตมะนี่นะว่าครูชุนก็อนทำให้ใจสงบเราลึกถึงอัลลอฮ์ทำให้ใจสงบ,งใ,ใ,สงบใช่ไหมเพราะคนถ้าจิตใจสงบเนี่ยปัญหาให้มันใหญ่ขนาดไหนมันก็เล็กเพราะอะไรเพราะเราคิดอยู่เสมอว่าอัลลอฮ์ช่วยเหลือเรานะเพราะฉะนั้นการเราลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาเนี่ยมันจึงทําให้จิตใจสงบใช่ไหม ทำให้เรารู้สึกว่าปัญหาต่างๆที่มันรุมเรา้ามันเล็กเหลือเกินเพราะอะไรไมยัตะกินละยะจัลละหูมัคราาใครก็ตามที่ยำเกงแต่อัลลอฮ์อัลลอฮ์หาทางออกให้ปัญหามีทุกคนนะไม่ได้หมายความว่าไอคนพูดจะพูดพูดเปล่าเปล่าไม่มีปัญหาโอ้ยสารพัดปัญหาจะเอาเรื่องไหนล่ะ <c oughs> เรื่องสุขภาพสุขภาพก็มีเรื่องลูกลูกก็มีเรื่องเศรษฐกิจเศรษฐกิจก็มีบอกแล้วมีทุกเรื่องแหละครับแปลว่าทุกคนมีปัญหาหมด เพียงแต่ว่าเราอยู่กับอ okay. ัลลอฮ์จริงๆก็แล้วกันปัญหามันจะคลี่คลายไปมันอาจจะไม่ได้หายไปแบบพินิหารปิ้งหายไปเลยไม่ใช่แต่มันจะทําให้เรารู้สึกว่าเรามีที่พึ่งเรามีตัวช่วยเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์บอกไงยะจัลละหูมัครอยาอัลลอฮ์จะหาทางออกให้วายรุซุกคูมินไฮสุลายะตัสิบและจะให้ดิสกีแบบไม่เคยนึกว่าจะได้มาก่อนใช่ไหมนั่นคือประการที่หนึ่งประการที่สองคือ ก้อนบุญชากีรุนบ้างหัวใจที่ขอบคุณต่อลอสุบฮานะฮหัวตาลาหัวใจที่ขอบคุณต่อลอสุบฮานะฮหัวตาลามันก็สัมพันธ์กับลิ้นเมื่อสักครู่แหละนะครับเพราะว่าใจกับลิ้น,นมันต้องสัมพันธ์กันนะหัวใจที่ขอบคุณคือเมื่อใดก็ตามที่เราได้รับความโปรดปานได้รับความดีได้รับอะไรก็ตามที่ทําให้เราสึกสุขสบายอะ่ะรู้สึกมีความสุขอะ่ะเราต้องทําไมอะ่ะต้องขอบคุณต่อหรอเหมือนในฮะดิษของท่านนบีไงนบีบอกว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนแปลกอ้าวโทษทีสิ่งแปลกเป็นของพวกเรา เป็นเรื่องแปลกมากสําหรับบรรดาผู้ศรัทธาหมายความว่าไงอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นดีทั้งหมดเฮ้ยแต่มันมันไม่สบายนะเออน่ะดีอ่าดียังไงอ่ะถ้าไม่สบายแล้วสบัตอดทนได้ได้บุญไหมได้บุญดีไหมล่ะดีไอไอไออะไรนไอกำไรไอไอผลประกอบการที่ดีไออย่างนี้ไม่มีปัญหาสิเพราะนั้นนบีบอกว่าอะไรก็ตามที่เป็นความดีเกิดขึ้นแล้วเขาขอบคุณเขาได้บุญอะไรก็ตามที่เป็นบททดสอบเขาอดทนได้เขาก็ได้บุญดีไม่ดีดีทั้งหมด เพราะนั้นละอินช um um ักการตุมและอาซีดันนะคุมอันกุานอันลลอฮ์จึงบอกถ้าหากพวกเจ้าขอบคุณเราจะเพิ่มให้พวกเจ้าอีกเพราะนั้นหัวใจที่ขอบคุณการปฏิบัติตัวมันก็จะตามมาเราขอบคุณต่ออัลลอฮ์เราคงไม่ได้กล่าวแค่คําว่าอันทมดุลิลอแล้นึกง่ายๆ่าเวลาเรามีความสุขเราจะไม่เก็บความสุขไว้คนเดียวใช่ไหมเราจะมานั่งยิ้มกิ่มอยู่คนเดียวไม่เล่าให้ใครฟังเป็นไปได้ไหมไม่มี เราก็จะต้องถ่ายทอดบอกคนอื่นให้รับทราบเพราะนั้นเวลาเราขอบคุณต่อเลอเนี่ยมันก็ควรที่จะต้องแบ่งปันให้คนอื่นเขาได้รับทราบขอบคุณในในในริสกีที่เลอให้แบ่งปันเป็นสอดอกเป็นสกาดขอบคุณในในความรู้ที่เลอให้แบ่งปันด้วยการสอนให้ความรู้แนะนําคนอื่นขอบคุณต่อเลอในสิ่งที่ให้เรามีครอบครัวที่มีความสุขเราก็ไปไปแนะนําคนอื่นที่เขามีความทุกข์ได้เนี่ยที่ดีก็แล้วกันนะเพราะว่าไอ้เรื่องนี้มันค่อนข้างจะนั่นนิดหนึ่งเวลาเขาปรึกษากันเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วคนที่ปรึกษามันจะเป็นคนที่อยู่ในระน,นาบเดียวกันเขาเรียกอยู่โหัวอกเดียวกันไอ้คนแย่ปรึกษากับคนแย่มันก็เลยได้อะไรดับเบิลแย่ไงมึงก็แย่กูก็แย่สรุปแล้วตอนแรกเอาเรื่องไปปรึกษาพอกลับมาเอาเรื่องของมันมาด้วยได้มาสองเรื่องใช่ไหมเพราะนั้นปรึกษาปรึกษาคนที่เขาทําไมเขาแนะนําเราได้ใช่ไปหาคนที่เขามีมีมีอะไรมีประสบการณ์ที่ดีในด้านนี้ส่วนใหญ่เราไปปรึกษากับไอ้คนไม่ดีไง ปรึกษากบไอ้คนแย่ยิ่งมีปัญหาครอบครัวไปปรึกษาก็ไอ้คนมีปัญหาครอบครัวมันก็ทําไมล่ะอ่ามันก็แนะนําให้เราทําไมเลิกเลยอย่างเงี้ยมึงเลิกเลยมึงต้องเลิกนะเอาไว้อย่างนั้นนะยาไม่เอานะคือเรืเ่องเด้๋วบางทีเนี่ยเขาบอกว่าโดยเฉพาะเรื่องครอบครัวเนี่ยพยายามปล่อยให้เป็นเรื่องของใครของใครของมันใช่ไหมแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆศาสนาก็ไม่ได้ฝืนนะใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยเขาให้ปรึกษาผู้ใหญ่ให้ปรึกษาผู้ใหญ่ คือมันบาดหมางกันได้ดูท่าทางเราหองเราแหงเนี่ยปรึกษาผู้ใหญ่เพื่อให้ผู้ใหญ่ช่วยเคลียร์เพราะว่าอารมณ์ของคนในใน,ในระดับเดียวกันมันก็คงไม่ต่างกันมึงก็หมั่นไส้กูกูก็หมั่นไส้มึงชัยตอนมันก็ครอบงำอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าผู้ใหญ่จะได้เข้ามาแนะนาเฮ้ยนึกถึงวันเวลาที่ที่กว่าจะได้มาเนี่ยหมดหมดมหัดไปเยอะนะอ่าเนี่ยกว่าจะสู่ขอมาได้เนี่ยวันเวลาที่รักกันชอบกันน่ะนึกถึงตรงนั้นเยอะๆอ่ะมันก็จะมีค่ะคำแนะนําก็จะเกิดขึ้นเออเนาะ ยังไงก็ตามเนี่ยมันก็เอออะไรสมมติถ้าผู้ชายผู้ชายก็ต้องนึกว่าอะไรอย่างน้นอยๆก็มีคนซักผ้าหุงข้าวดูแลปฏิบัติเออถ้าถามว่าถ้าเลิกไปทําไงอ่ะไปหาใหม่ลุ้นอีกจะได้ดีเท่านี้หรือเปล่าสามีภรรยาเองก็ต้องเอานำไอ้ไอ้บางมันอาจจะพูดมากไปบ้างแต่ว่าเรื่องของอะไรเรื่องของการดูแลเอาใจใส่มันก็ไม่ขาดตูบบุกพ่องคือพยายามนึกถึงสิ่งดีกันไว้มันจะได้อยู่กันได้ไงแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่นึกแบบนั้นไง เวลากโกรธกันมันจะนึกแต่ว่ามึงทํากูไว้อย่างนี้มึงทํากูไว้อย่างนี้มึงทํากูไว้อย่างนี้มันก็เลยมีแต่เรื่องแล้วสุดท้ายเป็นยังไงอมันก็ต้องหย่าแต่ถ้าหย่าจริงๆริศาสนาไม่ได้ห้ามเพราะอะไรฝาอิมซากุนบีมารู้ฟินเอาตัสรีหุนบีอัสานยึดไว้แต่โดยดีหรือปล่อยไว้ปล่อยไ,ไ,ไปแต่โดยดีไม่ต้องตบตีกันครับไม่รักไม่ชอบกันแล้วก็ต่างคนต่างไปใช้สิทธิ์หย่าได้สามตอลักนณะเพราะนั้น สามตอลากเนี่ยเขาให้ใช้ทีละครั้งนะไม่ให้ใช้ทีเดียวหมดนะถึงบอกว่าตั้งแต่ต้นทางเลยนะตั้งแต่ต้นทางเนี่ยมันควรจะต้องเลือกให้ดีก่อนอย่าไปเข้าตรงนู้นแล้วกันเพราะมันจะมีข้อหน,นึ่งไงรีบไปเลยเกิดจะไปโผล่ตรงนู้นละอ่าเอาเอาวใจที่ขอบคุณก่อนไวาใจที่ขอบคุณว่าขอบคุณต่อลอ์ในสิ่งที่เราได้รับเราจะได้ไม่ลืมมัลหรเราจะได้ได้รับริสกีอยู่เรื่อยๆและอินชากัรตุมและอาซีดัมนะกุมนึกถึงอย่างนี้บ่อยๆถ้าพวกเจ้าขอบคุณเราจะเพิ่มให้พวกเจ้าอีก ต้องรีบแล้วนะอาจารย์มาแล้วด้วยมั้งเหลืออีกสิบห้านาทออีอันต่อมาก็คือบาดานุนใช่ไหมบาดานุนร่างกายที่อดทนต่อบททดสอบที่เกิดขึ้นร่างกายที่อดทนต่อบาละที่เกิดขึ้นซึ่งแน่นอนบททดสอบเกิดขึ้นกับคนทุกคนเกิดขึ้นเพื่อวัดอีมานเพราะอัลลอฮ์จะไม่ปล่อยให้ใครก็ตามกล่าวว่า ฉันศรัทธาแล้วไม่ทดสอบใช่ไหมอายานีน่นาจะจำกันได้ในความหมายก็คือว่าอันกุรหารอัลลอฮ์บอกอาฮะซิบันนสัสอายุตระกูอายะกูลูอามันนาวะฮุมลายุฟตนันูนแปลว่ามนุษย์คิดหรือว่าเขาจะถูกปล่อยให้กล่าวว่าฉันอีมานฉันศรัทธาต่ออัลลอฮ์ฉันเข่งขัดต่อตรรกการของอัลลอฮ์แล้วไม่ถูกทดสอบไม่มีทางเป็นไปแบบนั้นแปลว่าอัลลอฮ์กำลังบอกกับเราว่ายังไงก็ตามยิ่งถ้าเราอีมานเยอะเราก็จะต้องถูกทดสอบเยอะหน่อยเพื่อ วัดว่าเรา إ ي มานจริงหรือเปล่าหรือ إ ي มานแต่ปากเท่านั้น إ ي มานมันต้องมีสามองค์ประกอบเน้นย้ำมาโดยตลอดจำกันได้หรือเปล่าไม่ทราบอะไรบ้างนะอัตตสดีกูบินกลบีการยอมรับด้วยหัวใจอันนุตกูบินลิซานการพูดด้วยลิน้นอันอามาลูบินเจวาวาเรียกการปฏิบัติด้วยร่างกายแปลว่า إ ي มานที่สมบูรณ์ต้องมีสามองค์ประกอบ ไอ้ประเภทแบบอีมานอยู่ที่ใจแต่อย่างอื่นไม่เอาไม่ใช่อย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นอิมานที่สมบูรณ์เพราะมันจะมีใช่ไหมไอ้ประเภทแบบไม่นมาดเลยไม่ถือศีลอดเลยเดืนดอนอมฎอดนะไม่ถือศีลอดเลยทุกอย่างอยู่ที่ใจหมดเลยอ่าอย่างนี้ผ่านไหมไม่ผ่านเพราะมันต้องสามอย่างปากพูดใจต้องยอมรับและร่างกายต้องปฏิบัติไม่งั้นเราก็ไม่ต้องละหมาดสิ ฉันศรัทธาต่ออัลลอฮ์นมาดไม่ต้องแล้วอะไรเพราะละมาดอยู่ที่ใจไม่ใช่เราต้องละมาดนะครับแล้วบททดสอบที่เกิดขึ้นอัลลอฮ์ทดสอบกับทุกๆคนสบายใจได้ทดสอบเรื่องอะไรบ้างรวมๆแล้วเรื่องอะไรเลยปัจจัยดุนยาทั้งหมดนั่นแหละใช่ไหมเวลาทดสอบเนี่ยไม่ได้ทดสอบเกินจากนั้นนะทดสอบปัจจัยดุนยาทั้งนั้นวลานับลุวนนะกุมบิชัยอิม,มินันขาฟิวันจูออวันักซิมินันอัมวาลิวันอันฟุสิวัสมารอด พอพูดถึงเรื่องของการถูกทดสอบอายะนี้แหละเป็นอายะที่ผมมั่นใจว่าทุกท่านได้ยินได้ฟังเป็นประจำเพราะมันคืออายะทยี่รวมทุกเรื่องเอาไว้และแน่นอนเราจะต้องทดสอบสู่เจ้าทั้งหลายไม่ด้วยกับสิ่งใจสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ความกลัวความหิวการสูญเสียการสูญเสียพืชพันธัญญาหารการสูญเสียทรัพย์การสูญเสีย,สสยชีวิตคนอันเป็นที่รักมันคือบททดสอบที่รวมๆแล้วคืออะไรมาตาอุดยุนยา าเราเข้าใจว่าไอ้มาตาอุดุนญ,ญาลอให้เราก็จะตั้งสติได้ตั้งหลักได้แล้วเราก็จะไม่ไมอะไรไม่ไว้วายเอาอัลลอฮ์ทดสอบอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ก็เรียกกลับได้มันธรรมดาอยู่แล้วแต่อัลลอฮ์ให้นบีมาสอนกับเราว่าเวลาถูกทดสอบแล้วเนี่ยต้องอดทนให้ได้ว่าบัชิีริสซอบีรีนนี่ไงและจงแจ้งข่าวดีกับคนที่อดทนคนที่อดทนนอันดับแรกเตือนสติตัวเราเองก่อนเวลาเกิดอะไรอย่าเพิ่งสติกระเจิงตั้งสติให้ดีเกิดอุบัติเหตุ อะไรนะได้รับข่าวร้ายอะไรต่ออะไรมากมายเพราะนั้นประโยคนึ่งที่เราถูกสอนแล้วเป็นประโยคที่มาสะกดอิหมาาเราได้เป็นอย่างดีคืออลลอดีนาอิดาอสอบัตหุมมูซีบาตุนกอรูอินนาลิละวะอินนาอลัลฮิรอยูนนั่นคือประโยคที่มันเตือนสติทั้งเราและคนได้ยินได้เป็นอย่างดีว่าเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์สักวันก็ต้อง ถูกนำกลับคืนสู่พระองค์ด้วยเหตุนี้คนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยจึงยอมรับได้กับเหตุการณ์แบบนี้เสียใจไหมก่อนเสียใจแต่เราไม่ได้ภูมมไฟโวยวายขาดสติไม่ใช่เพราะเรารู้ว่ามันคือสัจธรรมและถ้าเรายิ่งยิ่งอะไรนะยิ่งยิ่งขาดสติมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเป็นบาปมากเท่านั้นมันแปลว่าทุกคนก็ต้องตายนบีก็ตายไหมล่ะ นบีก็ตายทุกคนต้องตายเพราะนบีก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้บททดสอบแบบนี้เนี่ยมันวัดอหมานของเรามันทดสอบเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับร่างกายของเราความพิกลพิการความเจ็บไข้ได้ป่วยแม้กระทั่งอะไระปวดหัวบ่อยๆแม้กระทั่งน้ำที่ตำเท้าใช่ไหมที่นบีบอกทุกอย่างมันคือบททดสอบและถ้าเราผ่านบททดสอบไปได้อัลลอฮ์ตอบแทนให้เพราะฉะนั้นร่างกายที่สามารถผาเผชิญกับบททดสอบเหล่านี้ได้อัลฮัมดุลิลละ ถือว่าเป็นร่างกายที่ทำไมที่ได้รับคุณงามความดีเป็นร่างกายที่จะทำให้เราได้รับผลบุญน,นะครับอา้าวอันที่สี่เลยเวลาน้อยนะครับอันที่สี่เนี่ยน่าจะเป็นข้อที่รอคอยกันอยู่หรือเปล่าเราจะตุนอ่าเราจะตุนใช่ไหมซอริฮัตุนนั่นเอันที่สี่คือการมีภรรยาที่ดีภรรยาที่ดีเนี่ยถือเป็น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 เขาเรียกเป็นอัฟดารุนเนี่ยอ่มเลยนะ เป็นเนื้อมาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ประเสริฐที่สุดในฮะดิษนบีถึงได้บอกไงว่าว่าคอยรมะตาอิฮาอันมัดอัตุสอลฮะมาตตาหรือว่าปัจจัยที่ดีที่สุดของดุนยาก็คือการมีภรรยาที่สอเลฮะสอลฮะเนี่ยนักวิชาการก็บอกว่าสอลฮะก็หมายถึงอันมูตีอะนั่นเองหรือในบางบางท่านก็จะบอกว่าอันมัดอัตุสอลยฮะเนี่ยก็เอาฮะดิสนบีมาอธิบายเลยเอาฮะดิษลบบีมาอธิบายเลยว่าผู้หญิงเออโทษทีครับ ภรรยาที่ดีจะบอกผู้หญิงภรรยาที่ดีต้องเป็นภรรยาด้วยนะคือต้องอย่าลืมว่าอิสลามส่งเสริมในเรื่องของการแต่งงานให้อยู่กินฉันสามีภรรยาไม่ได้ให้ไปไปอยู่ด้วยกันโดยไม่แต่งงานไม่ใช่นะเราจะเห็นว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาพยายามจะลบล้างความคิดของเราซึ่งล้างไม่ได้แหละครับคุกกลมของเราเราเปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วเพราะหลายคนพยายามจะบอกว่าไงรักกันชอบกันลองอยู่ด้วยกันก่อนถ้า ดูแล้วว่าไปกันยืดไปกันรอดค่อยแต่งงานความคิดไม่ดีไม่ดีแบบเนี้ย <c oughs> อันนี้พูดสุภาพสุภาพหน่อยไปหาคําไม่สุภาพใช้เอาเองเพราะว่าออกอากาศ <c oughs> ความคิดไม่ดีไม,ดไม่ดีแบบเนี้ยอะมันกําลังถาถมเข้ามาในสังคมมุสลิมเราด้วยใช่ไหมใช่เพราะนั้นเราต้องดูแลลูกหลานกันให้ดีเพราะถ้าต้นทางไม่ดีบ้านไปลายไม่มีทางได้ดีเพราะนั้นไปดูได้ปัญหาของชีวิต ชีวิตครอบครัวบางทีมันมาจากต้นทางที่ไม่ถูกด้วยเหมือนกันต้นทางที่ถูกต้องย่อมนํามาซึ่งบารากาหรือความจำเริญในการดําเนินชีวิตนบีสอนวิธีการในการเลือกคู่ครองทั้งผู้ชายเลือกผู้หญิงและผู้หญิงเลือกผู้ชายเพราะฉะนั้นถ้าผู้ชายอยากจะได้อันมาราอัศลิฮะหรือภรอรยาที่ดีก็ไปเลือกตามที่นบีบอกถึงแม้น,นบีบอกว่าไงนบีบอกว่าผู้หญิงจะถูก แต่งงานหรือถูกเลือกมาเป็นคู่ชีวิตด้วยสี่ปัจจัยอะไรบ้างนะเป็นสำนวนเลยอะรูปสวยรวยทรัพย์ตระกูลดีมีศาสนาแต่ไอ้คําว่ามีศาสนามันอยู่ข้อไหนอะข้อหลังเลยหลักของศาสนาคืออย่างนี้ไอ้ที่อยู่ข้างหลังเขาเน้นถึงความสําคัญเหมือนกับอันกุรานเลาเราบอกฟันกิฮูมาตอบาลกุมมินันิซะ พวกเจ้าทั้งหลายจงแต่งงานกับผู้หญิงที่ดีในหมู่พวกเจ้ามัสนาสองขึ้นมาก็สองเลยหนึ่งหายไปไหนล่ะสองเลยปุ๊บถ้อาอ่านแค่นี้แปลว่าทุกคนต้องทำอะไรแล้วเนี่ยต้องมีสองแล้วเดี๋ยก็บานแตกแลยเถอะตุลาสะสามวารุบะสี่สองสามสขึ้นมาก็สองสามสี่เลย ฟาอินคริฟตุมอัลลาตายิลูฟาวาฮิดะนี่ไงหนึ่งไปอยู่ข้างหลังถ้ากลัวว่าเกรงว่าจะให้ความยุติธรรมในระหว่างพวกนางไม่ได้แปลว่าอย่าซ่ายงยึดไว้แค่หนึ่งแค่หนึ่งอ่านนี่คือหลักการนะส่วนใครจะมีความสามารถอย่างนั้นว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้คือหลักการแต่ผมกําลังจะเรียนกับทุกท่านว่าข้างหลังคือความสําคัญใช่ไหมข้างหลังคือความสําคัญว่าไอ้ข้อสุดท้ายนั่นแหละเหมือนกัน ตอนที่บอกว่าผู้หญิงจะถูกแต่งงานด้วยสี่ปัจจัยแต่นบีเอาข้อไหนไปไว้ข้างหลังมีศาสนาไปไว้ข้างหลังนั่นหมายความว่าให้เลือกคนที่มีศาสนาแล้วเวลาเกิดปัญหาไม่ใช่ปัญหาไม่เกิดนะเวลาเกิดปัญหามันจะได้คิดแบบคนที่มีศาสนาเพราะถ้าเราไปเลือกคนไม่มีศาสนามันก็จะคิดแบบคนไม่มีศาสนาไงพเพรอาะทะเลาะกันเลิกใช่ไหมจะเป็นแบบนั้นแหละมันจะไม่แคร์กันแม่อะไรกันถ้าถ้าคิดแบบคนมีศาสนาก็คิดว่าก็าจะคิดว่า ต้องพยายามพยายามอะไรล่ะพยายามปรับพยายามระวังพยายามอะไรคัให้มากที่สุดผู้ชายเองก็เหมือนกันผู้ชายเองก็เหมือนกันเนี่ยท่านนาบีบอกว่าผู้หญิงมีสิทธิ์เลือกผู้ชายนะสองข้อหลักๆแต่เขาบอกวลีแต่บอกวลีเนี่ยตอนนี้เราก็ต้องเข้อใจว่าวาลีเองเนี่ยก็ก็ต้องถามยังไงก็ตามโดยหลักวลีต้องถามต้องถามลูกสาวด้วยเพราะว่าอะไรอิส uh ah ah นูฮาสุกูตุฮานบีบอกว่าการนิ่งเฉยของนางคือการยอมรับผมเค,เคยสอนกับนักเรียนไงว่าเวลา เขามาขอถ้าเขินเนี่ยแปลว่าตกลงนะถ้าเขินพันอยู่รอบเสาไอ้อหนูเนี่ยเขามาขอเองเอง,เอง,เองจะว่าไงโอ้ไม่ตอบไม่อะไรแต่สมัยนี้ไม่มีแล้วผมมั่นใจสมัยนี้ไม่มีแล้วไม่ตอบไม่อะไรเพราะอะไรสมัยนี้มันล็อกคอมาอยู่ซนะ้ำเนี่ยล็อกคอมาหลอกยอดเนี่ยฉันชอบไปคนเนี่ยยดตั้งแต่งแล้วแหละแตถ่ถ้าโดยหลักมันก็คือว่าเราเราดูโดยทั่วไปนะที่นบ,บีพูดหมายถึงว่าอะไรทำไมถึงบอกว่า อิสนูฮาสุกูตุฮาการอนุญาตของนางคือการยิ่งเฉยของนางเพราะอะไรเพราะโดยดปกติผู้หญิงขี้อายใช่ไหมล่ะเวลาคนมาขอมาเอาสมัยก่อนแล้วกันสมัยที่หลายๆท่านยังเด็กๆอ่ะเวลามาขอเนี่ยหนูเอายังไงเนี่ยบางคนอายก็ม้วนอยู่อย่างนั้นแหละอ่านี่แสดงว่าตกลงแต่ถ้าไม่ตกลงก็หลอกบินบิตาลฟุดต้องพูดนะอีนูเขามาขอเองจะว่ายังไงเนี่ยม้วนอยู่อย่างนั้นแหละม้วนไปลว่าเอาถ้าไม่เอาต้องบอกไม่แต่งนะย้อนนะ ายอยตกลงยอยแ,แต่งเองเลยนะเพราะฉะนั้นไม่เอาก็ต้องบอกเป็นคําพูดเพราะนั้นคือการขออนุญ,ญาตซึ่งแน่นอนว่าหลักในการเลือกมีสองข้อท่านท่านระบีให้ไว้สองข้อ,อเผื่อใครจะไปเลือกเลือกสามีหรือจะไปเลือกลูกอะไรลูกเขยสองข้อดีนูฮูวะคูลูกูฮูศาสนาของเขาและมารยาทของเขาแปลว่าศาสนาผ่านมารยาทผ่านเอาสองข้อนะไม่เอาข้อหนึ่งข้อใดนะถ้าเอาข้อหนึ่งข้อใดเนี่ยขาดทุนนะ เอาศาสนาดีมรารยาทไม่ได้เรื่องโอ้เดเดยวก็ปวดหัวทะเลาะก,กับพ่อตาแม่ยายอยู่ใช่ไหมถ้ามารายาทดีศาส,สนาไม่เอาไหนอันนี้ก็จะเห็นเลือเกินจะนําลูกสาวเราได้ไหมละ่ะเดี๋ยวก็พอละหมาดซุโบมาเี่กก็บ้างบ้างตื่นขึ้นละหมาดสุโบอ,อย่าลืมนะสองล็อกสองล็อกอะตกลงแล้วเนี่ยเอามาเอามาสอนใช่ไหมเพราะนั้นต้องเลือกสองอย่างต้องเลือกสองอย่างทั้นถ้าเลือกคนที่มีศาสนาเลือกม um ุมินกับมุมินะปัญหามันก็ไม่ปัญหามันแก้ได้ไม่ใช่ไม่เกิดมันแก้ได้เวลานั้นปุ๊บเนี่ยเราจะได้รู้ มันจะได้ไม่ต้องถึงขั้นลงไม้ลงมือมันจะได้ไม่ต้องถึงขั้นว่าจะต้องอะไรอ่ะมีการฆ่ากันตายเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะรู้ว่าอยู่ไม่ได้จริงๆแล้วอัตตลากุมรารตานอาลดอนุญ,ญาตให้ตลรลักได้สองครั้งไอ้ตรลักมีกี่ครั้งเนี่ยสามอ่แล้วมันอันกุรานบอกสองยังหละต้องช่วยคิดหน่อยจะไดจะได้งงไปด้วยกันอัตตลากุมรารตานแปลว่าการหย่าการหย่าที่ยังสามารถคืนดีได้มีแค่สองครั้ง ถ้าอยากครั้งที่สามบ้านใครบ้านมันแล้วครับไปอยู่นู่นเลยไปอยู่ไอเดาไปอยู่ทางใครทางมันเพราะอะไรวันมุตอลแล้วก็ตัวยาตรอบัสนาบีอันฟุสิหินนฟซลาสตะกุรุหญิงที่ถูกยาต้องอยู่ไอเดาเป็นเวลาสามเดือนอจะสามเกี่ยงสามประจำเดือนอะไรอันนั้นค่าคีลาฟกันแต่พูดง่ายๆประมาณนี้แหละสามเดือนคือประจาเดือนมาสามครั้งหมดประจําเดือนสามครั้งแล้ว มีใหม่ได้เลยอันนั้นต้องจองไว้ก่อนแล้วแหละต้องจองไว้ก่อนแต่ถ้าสามีตายจะนานนิดนึงเพราะนั้นพยายามอย่าเพิ่งให้สามีตายเพราะสามีตายอิดามจะยาวหน่อยเท่าไหร่ฮะอารบาอัตอัชฮูรินวะอัชรอสี่เดือนสิบวันอันนี้จะนานหน่อยนะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับในการในการอยู่ร่วมกันมันอาจจะเกิดปัญหาบ้างอะไรบ้างแต่ทั้งทั้งทั้งสองฝ่ายเนี่ย อย่าลืมว่าเป็น shifting, หุ <igung> ่นนาลิบ้าซสุลละกลุมวะอันตุมลิบาซสุลละห ouais? ุ่นน okay. <we alt> านบ네ีบอกว่าอันก <train. laughs paso asion> ุรานอัลลอฮ์ซุบฮานตะลาบอกว่าพวกนางก็เป็นอาภร์สำหรับพวกเจ้าและพวกเจ้าก็เป็นอาภรสำหรับพวกนางแปลว่าต่างฝ่ายต้องทําไมกันต้องปกป้องซึ่งกันและกันเรื่องของในบ้านก็คือในบ้านเคลียร์กันในบ้านไม่ต้องเอาไปปรึกษานอกบ้านซึ่งอันนี้ศาสนาห้ามนะผู้ชายเอาเรื่องในบ้านไปพูดนอกบ้านได้ไหมไม่ได้ผู้หญิงเอาเรื่องในบ้านไปพูดนอกบ้านได้ไหมไม่ได้เอาแล้วจะคุยกับใครก็คุยกันสองคนนั่น เคียงกันแต่ถ้ามันหูมันถึงขั้นต้องต้องยาร้างอันนี้ต้องปรึกษาผู้ใหญ่ปรึกษาผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่ต้องมีส่วนร่วมนะไม่ใช่ประแต่งแล้วหลงมึงเหลงมึงไม่ใช่นะต้องมีส่วนร่วมเพราะอะไรหลักการศาสนาบอกฮักกรรมันมินอาลีฮิวฮักกรมันมินอาลีฮาทั้งสองฝ่ายจะต้องมาอะไรตัวแทนของทั้งสองฝ่ายก็คือญาติของทั้งสองฝ่ายต้องมาเจรจากันถ้ามันไม่ได้จริงๆก็เอาตอนนี้ก็ทางไข่ทางมันก็ค่อยว่ากันเพราะนั้นการมีคู่ชีวิตที่ดีจะมีสามีที่ดีและมีภรรยาที่ดีก็แล้วแต่ัมดูลินละ ถือว่าเป็นเป็นความสมบูรณ์ของชีวิตแล้วแหละนะครับเพราะนั้นสี่อย่างสี่ประการที่นบีบอกถ้าใครก็ตามได้รับอัลฮัมดุลิลาถือเป็นปัจจัยที่ดีที่สุดทั้งดุนยาและอาคือรอทดทวนนิดหนึ่งอะไรนะครับหัวใจที่ขอบคุณลิ้นที่ลำลึกถึงอัลลอฮ์ร่างกายที่อดทนและภรรยาที่ที่ที่เชื่อฟังภรรยาที่ดีนะภรรยาที่เป็นมุมีนาแล้วกันผมไม่อยากใช้คําว่าเชื่อฟังเพราะบางทีเนี่ยถ้าเชื่อฟังก็แปลว่าเราต้องตามทุกเรื่องเลยเลยไม่ใช่นะไอ้คำว่า มุตตัยยีนะหมายถึงว่าภรรยาที่เข่งค UH, ัดแน่นอนว่าถ้าคนที่เขาได้ภรรยาที่เข่งคัดแปลว่าเขาก็ต้องเข่งคัดด้วยนะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราเป็นตัวช่วยสําคัญนะบางทีเขาหละหลวมเราก็เตือนเขาไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นผู้นำเราเตือนไม่ได้ไม่ใช่ถ้าสมมติว่าในเรื่องของศาสนาเรารู้มากกว่าเขาเราเข้าใจอย่างหลายหลายท่านมาฟังศาสนาเรารู้ในเรื่องเราหลายๆเรื่องเราแล้วอาจจะไปบอกไปแนะนําสามีได้ไม่เป็นไรครับเพราะเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องของการต้อง แนะนำซึ่งกันและกันแม้กระทั่งผู้รู้ทำผิดเราก็ต้องเตือนเพราะศาสนาอัดดีนุนนะซีฮะศาสนาคือการเตือนกันนะครับก็หนึ่งชั่วโมงเต็มพอดีนะครับก็ขออนุญาตจะต่อให้ละนะแต่ว่าอาจารย์เข้ามาแล้วนะครับก็ขออนุญาตจะพยงเท่านี้แล้วกันนะครับวะซัลลัลลอฮุอะลันนะบีนามุฮัมมัดวันฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเรร่าห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์